รียนมัธยมวัดท่าทองมีการนำกีฬาของไทยมาเปิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทยเอาไว้อย่างเช่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยที่ต้องมีทักษะในการเตะลูกตะกร้อให้ลอดลงห่วงซึ่งต้องใช้สมาธิและการฝึกฝนเพื่อความแม่นยำครับเมื่อสุขภาพกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ถึงคราวต้องไปฝึกฝนทักษะหัวใจให้แข็งแกร่งกันละครับคราวนี้